JPT Studio ภูมิใจนำเสนอรักใสๆของไอ้หนุ่มรถไถกับผู้บ่าวเด็กแว้นณหมู่บ้าน JPT ได้มีไอ้หนุ่มรถไถสุดทึ่มชื่ออ้ายตั้มและมีผู้สาวสุดดังชื่ออีนางส้มซึ่งสองคนนี้ได้แอบชอบกันมาอย่างยาวนานแต่ทว่าก็มีไอ้หนุ่มสายแว้นชื่ออ้ายต๊อกก็ยังชอบเจ้าอีนางส้มเหมือนกันบทสรุปความรักของไอ้หนุ่มรถไถกับไอ้หนุ่มเด็กแว้นจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเอ๊ตอนไหนไอ้ตั้มสิมานะนั่งถ่าดุลแล้วด้วยนี่ตอนไหนเนาะอุ๊ยไอ้ตั้มมาแล้วอุ๊ยรอคักรอบเริ่มไปเหลือไอ้ตั้มจะรู้ป่ะนะว่าเฮาแอบมักยีลาเอ้ยอ้ายมาแล้วผู้สาวไปเที่ยวด้วยกันบ่ผู้สาวเฮ้ยสาวเฮ็ดหยังเนาะเฮ้ยไอ้เรามันแค่หนุ่มรถไถมันจะไปสู้อะไรกับเขาได้บาดนี่มาเลือกไอ้นี่แล้วหลายใจโพดโอ้คอยจะไปกับไอ้นี่บ่ได้แล้วอันตรายโพดบ่ได้ละมื้อนี้คอยต้องบอกฮักไอ้ตั้มให้ได้เฮ้ยไอ้ตั้ม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 ว่าไงว่าไงมีหยังจะบอกอะไรนะน้องมักไอ้เด้อมารับรถใช่ไหมครับครับผมคันนี้เลยครับเนี่ยที่จองไว้เนาะผ่านแล้วครับพร้อมรับเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาไปเลยอ่ะขึ้นไปเลยแม่ขึ้นแม่นี่สำหรับคุณผู้หญิงครับขับให้สนุกสนุกนะร่ำร่ำรวยๆนะครับไปเลยไปแล้วผู้สาวอ่ะอ
ายทำไมอ้ายถึงเลือกซื้อรถคันนี้เล่ารถเขาดีนำเข้าจากญี่ปุ่นพี่ศึกษามาแล้วมีระบบตู้แอร์มีกองเปียกเพื่อดูแลรักษาเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันมากเลยที่สำคัญเฮียเจ้าของร้านเขาดูแลดีมากเลยโอ้คนเมื่อกี้เนี่ยเหรอพี่ใช่ใช่ใช่โอ้สำหรับใครนะครับที่สนใจจะออกรถกับบริษัท JPT Tractor เรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถ Isegi Messi หรือรถไถมือ2อะไรก็ตามเนาะสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับเราพร้อมให้บริการนะครับอย่างดีและเป็นกันเองนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่คอมเมนต์หรือหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ